เกิดเหตุไฟป่าไหม้เขาสะแกกลางเมืองอุทัยธานีส่งผลให้เกิดควันไฟและมลพิษทางอากาศสามารถควบคุมไฟป่าไว้ได้แล้วเกิดเหตุไฟป่าไหม้บริเวณเขาสะแกกลางเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีซึ่งคาดว่าเกิดจากฝีมือชาวบ้านครับที่เข้าไปหาหน่อไม้และจุดไฟหรือทิ้งก้นบุหรี่ทิ้งไว้ประกอบกับมีสภาพอากาศที่ร้อนจัดลมกันโชกแรงและมีใบไม้แห้งทับถมเป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เกิดไฟป่าลุกลามจากเชิงเขาสะแกกลางขึ้นไปด้านบนอย่างรวดเร็วแต่ด้วยเขาสะแกกลางนั้นเป็นทางลาดชันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลเมืองอุทัยธานีไม่สามารถนํารถดับเพลิงฉีดน้ําเข้าไปถึงต้องอาศัยเดินเท้าเข้าไปดับอย่างเดียวทําให้เจ้าหน้าที่เข้าดับไฟด้วยความยากลําบากควันไฟนั้นปกคลุมไปทั่วบริเวณเขาสะแกกลางและใกล้กับตัวเมืองส่งผลให้ได้รับมีผลมลพิษทางอากาศเป็นบริเวณกว้าง และล่าสุดนี้ครับสามารถควบคุมไฟไม่ป่าเขาสะแกกลังไว้ได้แล้วและบริเวณเขาสะแกกลังที่มีบ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยเป็นจํานวนมากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลเมืองอุทัยธานีต้องนํารถดับเพลิงมาคอยฉีดน้ําสกัดกั้นไฟป่าไว้ไม่ให้ลามมาไหม้บ้านเรือนของประชาชนไว้ได้เช่นกันในขณะเดียวกันครับในพื้นที่อําเภอลานสักได้เกิดไฟไหม้ป่าชุมชนเขาหินเหล็กไฟหมู่ที่2หมู่ที่7และหมู่ที่11รวมถึงหมู่ที่16 ตำบลระบำใกล้กับป่ากัญชนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนายวิวัตอินไทยวงศ์ในอำเภอลานสักได้ระดมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมด้วยชุดดับไฟป่าสถานีควบคุมไฟป่าอุทัยธานีชุดเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งชุดหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่อ,อนอ8ชุดปฏิบัติการมวลชนกองกําลังรักษาคามสงบกองพลทหารรับที่4ตำรวจผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่กว่า100คน ช่วยกันดับไฟป่าที่กำลังลุกโห,หมไหม้บริเวณป่าชุมชนเขาหินเหล็กหมู่ที่2หมู่ที่7หมู่ที่11และหมู่ที่16ตำบลระบำโดยได้กระจายกำลังทั้งหมดเข้าอบล้อมดับไฟป่าและควบคุมพื้นที่ไฟไหม้ผืนป่าให้อยู่ในวงจำกัดซึ่งล่าสุดครับสามารถควบคุมไฟป่าไว้ได้ทั้งหมด โดยป่าถูกไฟไหม้เสียหายประมาณ100ไร่และสามารถรักษาผื้นป่าที่มีส่วนใหญ่ของเขาหินเล็กไฟแห่งนี้ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด2,800ไร่ไว้ได้ครับ